ันนี้เจ้าของเขาเดือดร้อนอยากขายช่วยหรือว่าช่วยกันถนนสี่เลนนี้ถ้าปกติก็เท่าขายกัน50วาก็ล้านขึ้นล้านขึ้นนะครับนะอันนี้ไล่13ล้านนอกจากภูเขาป่าแล้วก็มาถนนสี่เลนบ้างยายทำมาอยู่ในเมืองก็บ้างเฮ้ยเออมานำเสนอเลยแปลงที่อยู่ทางด้านขวามือนี้นะติดถนนสี่เลนเลยเออนะ1ไร่เศษนิดนึงไม่ต้องคิดหรอกเนาะคิดหน่อย4ตารางวาสำคัญอยู่เออถ้าในกรุงเทพตีกันตายแม่ยายก็จะดูรถโดยสารเนี่ยมีป่ะเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าเส้นนี้มันเส้นลงจากบางบัวทองอ่ะลงดิ่งมาเลยจากถนนกาญจนาพิเศษอ่ะก็มาถึงยันถนนเส้นนี้เลยอ๋ออันนี้มัน340วิ่งไปชัยนาทได้ป่ะเหรอใช่ครับผมถ้าออกไปทางฝั่งนี้ก็จะขึ้นชัยนาทใช่มั้ยผ่านเดิมบางนางบวชอ๋อแปลงนี้พิกัดอยู่ที่3 ชุกสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับผมอยู่อำเภอ3ชุกตำบล3ชุกเลยตลาดร้อยปี3ชุกประมาณสัก8โลเออ7ถึง8โลนี่เนี่ยประมาณ8โลนะครับผมไอ้ฝั่งเนี้ยคือตัวเมืองสุพรรณปะใช่วิ่งไปแล้วก็เลย3ชุกก็เข้าตัวพอดียาย975 975วันนี้เหรอนี่คือสายที่ผ่านด้านหน้านะถ้าวิ่งมาจากกรุงเทพก็ได้อ่ะไม่ต้องห่วงอ่ะถ้าเราถนนสี่เลนเรามาดูข้อมูลแปลงดีกว่าว่า1ไร่กว้างยาวลึกเท่าไหร่ครับยายกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก20เมตรได้วะเสาชนเสาเลยป่ะเนี่ยเออเสานี้ไปจนถึงโน่นๆเสาด้านล่างอ่ะเสานี้ไม่ใช่เสาหน้านะอ้าวคนละเสาเออจะเอาให้ได้เลย อันนี้ถมแล้วถมแล้วสิถมทั้งแปลงรูดลงไปเลยมองง่ายเอาเอ็งอยากจะรู้เดี๋ยวไปดูข้างๆดิว่าเขาสูงขนาดไหนเฮ้ยข้างๆเป็นถนนสาธารณะด้วยนะสาธารณะดิไม่งั้นบ้านทางไหนจะเข้ายังไงเลยหนอเยสเยสเยสคือแปลงนี้ติดถนนสองด้านเออเนาะเป็ดติดเนาะด้านหน้าเส้นหลักเลยด้านข้างถนนสาธารณะทิศทางเป็นยังไงเอาอันนี้เป็นทิศใต้ทิศใต้นะหันจากในแปลงออกข้างหน้าเป็นทิศใต้ฮะแบ่งเป็นล็อกกันนะ yes เพราะว่า1ไร่นี่แบ่งสัก100ตารางวา100ตารางวาเนาะเออข้างๆนี่ก็มีถนนเอาวิ่งเข้าทางนี้ไงเผื่อใครอยากได้แบบเอาไว้ส่งต่อเนาะเอาไว้เก็บก็ได้เอออันนี้เจ้าของเขาเดือดร้อนอยากขายนี่ด่านลึกนี่ประมาณเกือบ100เมตรอะเฮ้ยเกือบ100เมตรเออจากถนนเข้ามานะมันเป็นทรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละเออมันจะมีหักนิดหน่อยหักใหญ่ในเสานี่ไงนิดเดียวร้อยดุ้งนิดนึงนิดนึงแต่หลักๆคือก็ถมสูงกับเพื่อนบ้านเลยเยอะเอามาดูไอ้หลานนี่เออลืมให้ดูว่าถมสูงกว่าเขาขนาดไหนเห็นไหมด้านข้างเป็นเมตรนะเฮ้ยเอออันนี้เป็นเมตรเลยนะ อันนี้คือเป็นฝั่งที่เป็นถนนสาธารณะใช่ไหมใช่ตามโฉนดเลยฝั่งนี้จะเป็นถนนสาธารณะมาถมเพิ่มมาทำเพิ่มได้นะทำเป็นถนนเข้าเลยแล้วก็เราจะวิ่งได้สะดวกสบาย yes แต่ถ้ายกไปเลย1ไร่ก็โอเคเออราคามันพอไปได้นะมันราคาเท่าไหร่กันล่ะ3ล้านทั่วเลยทั่วเลยนะใช่ตัดไปเลย3ล้านทั่วเหรอ yes เออถนนสี่เลนนี้ถ้าปกติก็เท่าขายกัน50วาก็ล้านขึ้นล้านขึ้นนะครับนะอันนี้ไล่1 3ล้านนี่เลยไปนี่4ล้าน2 4ล้าน2 2ล้าน2ล้านกว่าก็มีแต่ว่ามันต้อง10ไร่10ไร่นะ2ล้าน5มีติดถนนสี่เลนแต่นี่ไร่เดียวเออราคาดีออกทางนี้ออกไปแยกนางบวชแยกนางบวชแล้วก็เลี้ยวถ้าเราไปปุ๊บเจอไฟแดงแยกนางบวชใช่เลี้ยวขวาไปสิงห์บุรีอีกได้ใช่เดินทางไม่ว่าจะเป็นขึ้นชัยนาทขึ้นนครสวรรค์นครสวรรค์ไปทางเส้นนี้หมดเลยแต่ถ้าด้านขวาเราดูเรายูเทิร์นไปเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเออร้อยเท่าไหร่ตรงนี้จากกรุงเทพมัน120กว่ากิโลเองประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ได้ห่างไม่ได้ห่างมากจ้าเพราะว่าถนนเส้นเดียวเลยที่ออกมาจากไอ้บางบัวทองอ่ะวิ่งยาวยาวเลยยาวเลยวิ่งยาวเลยแล้วถนนนี่เรียบกริบอืมใช่เอาถนนสุพรรณบุรีอยู่แล้วนะเรียบกริบเลยเรียบกริบเนี่ยอันนี้คือด้านหลังแปลงแหละด้านหลังแปลงก็มีของเพื่อนบ้านอะไรเนี่ยอ่ะฮะเออเนี่ยที่ตัดหญ้าเนี่ยใช่หมดเลยนะใช่เนี่ยมายันข้างหลังเลยถนนมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้เป็นคุณแดงครับผมคุณแดงนะไม่ใช่ว่าสปกสปกนนะเฮ้ยกกนนะมันใครนะมันยายแล้วเออสปกไอถนนคุณแดงนสสี่จออ่าจ้าซื้อขายโอนก็ 100% เป็นขั้นสุดแล้วแยกสามทุกประมาณสัก6กิโล7กิโลถึงแล้วโลตัสโลตัสสามชุกตลาดละปีโรงพยาบาลอ่ะก็อยู่ละแวกนั้นใช่เนาะ
ใกล้ๆก็วัดบ้านทึงอ่ะนะครับใครสนใจก็นัดหมายเข้ามาเออจ้ะยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอสังหาอยากจะจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady Channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนนะจ๊ะ